ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะขอต้อนรับสมาชิกทุกท่านเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์ค่ะเจอกันที่นี่วิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมกับดิฉันรัศมีมณีนินค่ะบ่ายวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงค่ะมีเรื่องเล่าดีๆให้คุณได้ฟังกันอย่างเพลิดเพลินได้ทั้งความสุขความรื่นรมและก็สาระความรู้วันนี้เสนอเป็นตอนที่8ค่ะงานประพันธ์ที่มีชีวิตชีวาเหลือเกินของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชซึ่งคุณผู้ฟังที่ฟังแล้วติดอกติดใจสามารถไปหาซื้ออ่านได้นะคะเพื่อความบันเทิงเริงใจแล้วก็เพื่อความรู้เพื่อความสนุกในการที่จะศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศเพื่อนบ้านแต่เนื่องจากว่าเรื่องนี้ผู้เขียนก็ได้ออกตัวเอาไว้นะคะว่าเขียนขึ้นจากเอกสารของทางฝรั่งเพราะฉะนั้นบางครั้งในเรื่องของมุมมองเรื่องของทัศนคติก็จะมีการเอ็นเอียงไปทางฝรั่งอยู่มากท่านผู้เขียนก็ได้ออกตัวเอาไว้ว่าเรื่องนี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เป็นตำรับตำราทางประวัติศาสตร์แม้ว่าข้อเท็จจริงและการเวลาต่างๆจะไม่ได้ผิดไปจากความจริงแต่ก็มุ่งหวังที่จะให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์ทางความสนุกนั้นมากส่วนประโยชน์จากความรู้ทางข้อเท็จจริงนั้นอาจจะน้อยบ้างก็ไม่เป็นไรดิฉันว่าก็ได้ทั้งสองอย่างนะคะโดยเฉพาะทางความสนุกนั้นสนุกจริงๆค่ะแต่ก็อาจจะมีคำถามหลายๆอย่างเกิดขึ้นว่าเรื่องนี้เรื่องนั้นจริงเท็จอย่างไรแค่ไหนซึ่งในการศึกษาประวัติศาสตร์ก็คงจะต้องไปหาอ่านกันต่อนะคะจากหลายๆมุมมองเพราะว่านี่เป็นมุมมองของฝรั่งก็อาจจะมองอีกแบบหนึ่งถ้าจะให้ดีก็ลองไปหาอ่านมุมมองของคนพม่าที่เขามองเหตุการณ์บ้านเมืองของเขาเองก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งค่ะจะทำให้เราได้มองอย่างรอบด้านแต่ที่แน่ๆก็คือเรื่องนี้น่าจะช่วยจุดประกายให้หลายๆท่านเกิดนึกสนุกอยากที่จะศึกษาประวัติศาสตร์ของพม่าซึ่งเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ไทยในหลายช่วงหลายตอนความเดิมตอนที่แล้วนะคะพระเจ้าสีป่อโปรดปรานนางมคินทีพระพี่เลี้ยงในพระราชธิดาอันเกิดแต่พระนางสุพยาลัตนางมคินคยีก็คงจะเป็นคนสวยมากแล้วค่ะคนพม่าปกติก็สวยกันอยู่แล้วนะคะสวยด้วยผิวพรรณแล้วก็รูปร่างที่สมส่วนเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าสาวพม่าคนไหนสวยในสายตาของคนพม่าเชื่อได้ว่าจะต้องสวยจริงๆนางมคินคยีแม้ว่าจะเป็นสามัญชนแต่ก็เป็นลูกหลานของขุนนางที่มีอำนาจวาสนาถ้าเป็นสมัยนี้ก็เป็นไฮโซคนนึงละค่ะพระเจ้าสีป่อนั้นพึงพอพระราชหฤทัยใคร่ที่จะได้นางมาเป็นบาทบริจาริกาซึ่งจะว่าไปแล้วตามราชประเพณีง่ายนิดเดียวแต่สำหรับพระเจ้าสีป่อยากเยอะเพราะทรงเกรงกลัวพระนางสุพยาลัตที่จากหลักฐานหลายฝ่ายให้ข้อมูลตรงกันว่าพระนางขี้หึงมากแม้ในเรื่องที่เป็นราชประเพณีพระนางก็ไม่ยอมง่ายๆโดยเหตุนี้พระเจ้าสีป่อจึงทรงต้องหาหนทางในการที่จะได้นางมคินคยีตามพระราชประสงค์ซึ่งพระองค์ก็ได้ไปปรึกษาผู้รู้ในเรื่องของผู้หญิงซึ่งก็คือยาหน่องมินทายาหน่องมินทาคนนี้นี่เป็นคนที่ค่อนข้างจะขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของผู้หญิงแล้วก็เป็นคนที่มีเมียน้อยเยอะอะค่ะพูดง่ายๆยาหน่องมินทา
แล้วก็มีแตงดาหมินกี้ซึ่งก็เป็นคนสนิทของพระเจ้าสีป่อสองคนนี้แน่นอนนะคะตามประสาผู้ชายเข้าอกเข้าใจอยู่แล้วแล้วก็ได้ช่วยกันวางแผนการที่จะให้พระเจ้าสีป่อได้สมดังพระราชหฤทัยซึ่งในอีกแง่มุมหนึ่งก็จะได้ใช้นางมขินคดีนั้นเป็นการลดทอนหรือคานอำนาจกับพระนางสุพยาลัตที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีอำนาจมากเกินไปเสียแล้วแต่จะสำเร็จหรือไม่อย่างไรติดตามได้กับพม่าเสียเมืองตอนที่8ค่ะแตงดามินกี้และยานองมินท้าออกอุบายให้พระเจ้าสีป่อจัดตำหนักเรือนหลวงขึ้นหลังหนึ่งเอาไว้ข้างหน้าใกล้ๆกับเรือนมหาดเล็กซึ่งพม่าเรียกว่าเลสสันดอหากได้ตัวนางมขินคยีมาไว้ที่ตำหนักนั้นพระเจ้าสีป่อก็จะเสด็จไปมากับพระนางได้โดยที่พระนางสุพยาลัตก็คงไม่ทรงทราบเพราะว่าตำหนักนั้นมิได้อยู่ในพระราชฐานชั้นในนั่นเองเมื่อได้ฟังแผนการพระเจ้าสีป่อก็ทรงเห็นด้วยโปรดให้จัดการตามนั้นหลังจากนั้นแล้วพระเจ้าสีป่อก็ตรัสเรียกให้พระคันอัตวินบุญและภรรยามาเข้าเฝ้าสองท่านนี้ก็เป็นญาติผู้ใหญ่ที่ดูแลนางมขินคยีพระเจ้าสีป่อตรัสขอนางมขินคยีจากคนทั้งสองพระคันอัตวินบุญและภรรยาเกรงกลัวอำนาจพระนางสุพยาลัตเช่นเดียวกับคนอื่นๆก็กราบบังคมทูลอิดเอื้อนไปต่างๆนานาแต่พระเจ้าสีป่อก็รับสั่งว่าจะชุบเลี้ยงนางมขินคยีให้เป็นพระมเหสีในตำแหน่งมหยอกนันดรหรือพระมเหสีฝ่ายเหนือซึ่งก็เป็นตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งเล็กๆน้อยๆเพราะว่าตำแหน่งของพระมเหสีพระเจ้าแผ่นดินพม่านั้นมีอยู่ด้วยกัน3ตำแหน่งคือพระมเหสีฝ่ายเหนือพระมเหสีฝ่ายใต้และพระมเหสีกลางฟังดูอาจจะคิดว่าพระมเหสีกลางน่าจะใหญ่ที่สุดแต่จริงๆคือพระมเหสีฝ่ายใต้จะใหญ่ที่สุดแต่พระมเหสีฝ่ายเหนือก็มีใช่ตำแหน่งเล็กน้อยผู้ใดได้เป็นก็ย่อมจะมีอำนาจวาสนาบารมีเป็นที่พึ่งแก่ญาติได้มากดังนั้นพระคันอัตวินวุ่นซึ่งเป็นขุนนางจึงยอมถวายนางมขินคยีให้แก่พระเจ้าสีป่อตามพระราชประสงค์เมื่อทุกอย่างได้ตระเตรียมเรียบร้อยพระคันอัตวินวุ่นก็ให้นางมขินคยีทูลลาพระนางสุพยาลัตออกมาอยู่บ้านพระนางไม่ได้ทรงทราบความก็ยอมให้นางมขินคยีออกไปอยู่บ้านได้เมื่อมาอยู่บ้านได้พักหนึ่งพระคันอัตวินบุญก็นำตัวนางมขินคยีไว้ที่ตำหนักใกล้เรือนมหาดเล็กหลวงที่ข้างหน้าพระเจ้าสีป่อก็เสด็จมาหาแล้วก็อยู่กับนางเป็นนิดโดยที่พระนางสุพยาลัตมิได้ทรงทราบเพราะคิดว่าพระเจ้าสีป่อเสด็จออกว่าราชการข้างหน้าก็น่าแปลกที่ทุกคนรู้แต่พระนางสุพยาลัตไม่รู้เหตุที่เกิดเรื่องน่าแปลกนี้ก็เพราะพระเจ้าสีป่อมีพระราชกระแสกำชับกำชาว่าหากพระนางสุพยาลัตทรงทราบเรื่องนี้จากผู้ใดจะตัดหัวผู้นั้นเสียทันทีเรื่องก็เลยเงียบกริบต่อมาพระนางสุพยาลัตทรงพระคันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งบรรดาขุนนางคนสนิทของพระเจ้าสีป่อก็ออกอุบายอีกในการที่จะทำให้พระเจ้าสีป่อได้ออกมาประทับอยู่กับนางมขินคยีมากขึ้นกว่าเดิมอุบายนั้นก็คือให้พระเจ้าสีป่อไปตรัสกับพระนางสุพยาลัตว่าหนหลวงกราบบังคมทูลว่าพระเจ้าลูกเธอในพระคันนั้นบุญวาสนามากนักเพื่อที่จะรักษาพระเจ้าลูกเธอให้อยู่ในพระคันต่อไปจนกว่าจะถึงเวลาประสูติทั้งพระเจ้าสีป่อและพระนางสุพยาลัตจะต้องรักษาอุโบสถศีลไปจนครบถ้วน7วันและในระหว่างนั้นก็ต้องแยกกันประทับมิให้พบปะกันเลยพระเจ้าสีป่อซึ่งกำลังหลงไหลนางมขินคยีก็ตรัสบอกพระนางสุพยาลัตตามนั้นซึ่งพระนางก็มิได้สงสัยสั่งให้จัดแจงตำหนักใหม่ข้างในแล้วเสด็จไปทรงอุโบสถศีลอยู่ณตำหนักนั้น
ส่วนพระเจ้าสีป่อก็เสด็จออกมาประทับอยู่ข้างหน้าที่เรือนหลวงซึ่งนางมขินขยีอาศัยอยู่พวกขุนนางคนสนิทก็พากันเข้าเฝ้าแล้วก็เลี้ยงดูกันครึกครื้นจนกระทั่งครบกำหนด7วันหลังจากที่ได้ทรงลาอุโบสถศีลแล้วไม่นานนักพระนางสุพยาลัตก็ประสูติเป็นพระราชธิดาอีกองค์หนึ่งพระเจ้าสีป่อทรงเห็นว่าโอกาสนั้นน่าจะเป็นโอกาสดีที่จะตรัสเล่าเรื่องนางมขินขยีพระทรงคิดไปเองว่าเมื่อพระนางสุพยาลัตประสูติพระราชธิดาอีกองค์หนึ่งเป็นองค์ที่สองแล้วพระนางก็คงจะทรงอนุโลมเพื่อที่พระเจ้าสีป่อจะได้ทรงมีพระราชกุมารกับพระมเหสีอื่นเพราะว่าพระนางสุพยาลัตก็เคยตรัสอยู่บ่อยๆว่าอยากจะให้พระเจ้าสีป่อมีพระราชกุมารไว้สืบราชสันตติวงศ์เหมือนกับจะอ้างว่าก็เธอไม่มีลูกคือไม่มีลูกชายก็เลยจะต้องไปมีเมียคนอื่นแต่พระเจ้าสีป่อทรงเดาพระทัยพระนางสุพยาลัตผิดไปถนัดเพราะว่าเมื่อพระนางทรงทราบว่าพระเจ้าสีป่อได้นางมขินขยีเป็นสนมก็ทรงกริ้วโกรธหึงหวงเป็นที่สุดที่สำคัญทรงโทมนัสที่พระเจ้าสีป่อหลอกลวงทำให้พระนางเป็นที่เย้ยหยันของคนในวังและคนทั่วไปความโกรธของพระนางสุพยาลัตนั้นไม่มีสิ่งใดดับได้พระนางตรัสสั่งให้พระเจ้าสีป่อนำตัวนางมขินขยีมาให้แก่พระนางโดยด่วนพระนางต้องการที่จะกำจัดนางมขินขยีเสียเองมิใช่ด้วยการประหารให้ตายทันทีแต่จะให้ตายช้าๆด้วยความทรมานแต่คราวนี้พระเจ้าสีป่อไม่ยอมเพราะว่ายานองมินท้าและข้าราชการกรมมหาดเล็กที่เป็นคนสนิทได้กราบบังคมทูลซักซ้อมเอาไว้แล้วว่าอย่าทรงยอมตามพระทัยพระนางสุพยาลัตพระเจ้าสีป่อจึงทรงปฏิเสธไม่ยอมมอบตัวนางมขินขยีแก่พระนางสุพยาลัตมีหนำซ้ำยังตรัสกับพระนางด้วยว่าจะทรงยกนางมขินขยีขึ้นเป็นมหายกนันดอพระมเหสีฝ่ายเหนือเรื่องนี้จึงเป็นครั้งแรกที่พระเจ้าสีป่อทรงขัดพระทัยพระนางสุพยาลัตซึ่งทำให้พระนางกริ้วโกรธมากแล้วก็ทรงตัดพ้อต่อว่าพระเจ้าสีป่อด้วยถ้อยคำที่ขมขื่นรุนแรงต่างๆแต่พระเจ้าสีป่อก็ไม่ได้ตรัสตอบจนพระนางเหนื่อยอ่อนนิ่งไปเองหลังจากนั้นพระเจ้าสีป่อก็ตรัสสั่งให้นางมขินขยีย้ายไปอยู่อีกตำหนักหนึ่งข้างหน้าแล้วก็ตรัสสั่งให้ยามองมินทาจัดเวรยามคอยดูแลรักษามิให้ผู้ใดเข้าไปทำอันตรายนางมขินขยีได้เวลานางมขินขยีจะขึ้นเฝ้าก็ให้แต่งกายเป็นชายแล้วก็มีมหาดเล็กคอยระแวดประวังขึ้นไปด้วยหลายคนเรื่องที่พระเจ้าสีป่อต้องทรงใช้กลอุบายเพื่อที่จะได้อยู่กับนางมขินขยีนี้กลายเป็นเรื่องตลกขบขันของบรรดาขุนนางและคนในวังที่ต่างพากันกระซิบเล่าต่อๆไปอย่างสนุกปากเพราะว่าพระเจ้าแผ่นดินพม่าแต่ก่อนมานั้นหากต้องพระราชหฤทัยในสตรีใดก็จะต้องทรงได้นางนั้นมาเป็นบาทบริจาริกาโดยไม่ต้องคำนึงว่าสตรีนั้นจะเป็นใครแต่พระเจ้าสีป่อกลับต้องทรงใช้อุบายยอกย้อนต่างๆเพื่อที่จะได้นางมขินขยีเป็นสนมคนทั้งปวงก็ทราบว่าพระเจ้าสีป่อทรงเกรงกลัวพระนางสุพยาลัตเพียงใดจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ความจริงพระเจ้าสีป่อเมื่อก่อนเสวยราชก็ไม่ค่อยจะมีใครเคารพนับถือมากนักอยู่แล้วเมื่อเสวยราชแล้วมาเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นอีกก็ยิ่งทำให้คนคลายความเคารพนับถือไปอีกประมาณว่าเสียศักดิ์ศรีเสียบารมีไปมากเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นพระราชอำนาจโดยตรงในการที่จะแต่งตั้งพระมเหสีหรือว่าพระสนมตามพระราชประสงค์ในส่วนของพระนางสุพยาลัตแม้ว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่พระเจ้าสีป่อไม่ยอมตามพระทัยเหมือนอย่างเคยแต่พระนางก็มิได้ทรงวางมือในเรื่องนางมขินขยีพระนางได้เข้าปรึกษากับพระนางอเลนันดอพระราชมารดาเพื่อจะหาทางกำจัดนางมขินขยีเสียให้ได้นางพระยาช้างเผือกซึ่งเป็นฉายาของพระนางอเลนันดอจึงตรัสกับพระนางสุพยาลัตว่าพ
พระเจ้าสีป่อนั้นถึงจะอ่อนแอสักเพียงใดก็ยังเป็นบุรุษเพศอันบุรุษนั้นเป็นของแข็งมีคมประดุจอาวุธอันทำด้วยเหล็กกล้าหากใครได้ถือเอาไว้ในมือก็จะมีอำนาจมากเป็นที่ยำเกรงแก่คนทั่วไปแต่โบราณว่าหอกดาบนั้นหากไม่ถูกมือผู้ถือก็หาประโยชน์ไม่ได้เมื่อไม่มีทางที่จะหามาเปลี่ยนได้ใหม่ก็ต้องหลอมลงแล้วตีใหม่ให้ได้ขนาดถูกกับพระหัตถ์ลูกเราที่จะใช้ได้อย่างแคล่วคล่องธรรมดาเหล็กกล้านั้นจะหลอมหล่อใหม่ก็ต้องใช้ไฟอันร้อนก็ความร้อนอันใดเล่าจะเท่าเทียมกับสายอสุชนของสตรีอันบุรุษชาติอาชาในนั้นถึงจะมีน้ำใจแข็งแกร่งกล้าหาญสักปานใดก็ดีหากต้องด้วยน้ำตาสตรีเพียงหยดเดียวแล้วก็ย่อมจะอ่อนเปียกประดุจขี้ผึ้งลนไฟพระลูกเราจะปั้นให้เป็นอย่างไรก็ย่อมจะได้จากนั้นพระนางสุพยลักษณ์ก็เสด็จขึ้นเฝ้าพระเจ้าสีป่อในวันหนึ่งแล้วเข้าไปกราบพระบาททรงประกันแสงขอพระราชทานอภัยโทษว่าพระนางได้รู้สำนึกในความผิดของตนเองแล้วทุกประการพระเจ้ามนเทียนทองนั้นชอบที่จะมีพระสนมกำนันเป็นบริวารประดุจดาวล้อมเดือนยิ่งมีมากก็ย่อมจะเป็นพระเกียรติยศไปทั่วทุกที่สานุทิศที่พระเจ้าสีป่อจะทรงยกนางมะขินขยีขึ้นเป็นพระมเหสีฝ่ายเหนือนั้นก็ถูกต้องตามราชประเพณีโบราณอยู่แล้วขอให้ทรงกระทำเสียโดยไวเถิดอย่าได้ทรงพระวิตกกังวลเลยเมื่อได้ยกนางมะขินขยีขึ้นเป็นมเหสีฝ่ายเหนือแล้วก็ขอให้รับเข้ามาอยู่ณพระตำหนักตามตำแหน่งพระนางสุพยาลัตจะได้เสด็จไปมาหาสู่ประดุจเป็นพี่น้องกันมิได้มีรังเกียจเดียดฉันพระนางขอถวายสัตว์ต่อพระเจ้าสีป่อว่าจะทรงรักใคร่ปรองดองกับนางมะขินขยีมิให้มีเรื่องขุ่นเคืองพระยุคลบาทต่อไปอีกเป็นอันขาดพระเจ้าสีป่อได้ทรงฟังดังนั้นก็ยินดีนักตรัสสั่งให้เตรียมการอภิเษกนางมะขินขยีขึ้นเป็นมเหสีฝ่ายเหนือแต่นางมะขินขยีนั้นเคยเป็นข้าหลวงรับใช้พระนางสุพยลัตมาก่อนก็รู้ถึงเลขกลอุบายต่างๆไม่ได้วางใจนางได้ขอผัดผ่อนอยู่นานจนในที่สุดขัดพระเจ้าสีป่อมิได้จึงจำใจยอมรับอภิเษกเป็นพระมเหสีฝ่ายเหนือและเข้ามาอยู่ยังตำหนักตามตำแหน่งนั้นในตอนแรกการก็เป็นไปด้วยดีพระนางสุพยลัตเสด็จไปมาหาสู่กับพระนางมหยอกนันดอและทรงพระเมตตาต่อพระมเหสีฝ่ายเนื้อด้วยประการต่างๆตามที่ได้ถวายสัตว์ไว้ต่อพระเจ้าสีป่อชรอยพระนางจะทรงคิดไปว่าเมื่อพระมเหสีองค์ใหม่ได้เข้ามาอยู่เสียในวังไม่มีเหตุที่จะต้องปิดบังซ่อนเร้นต่อไปแล้วพระเจ้าสีป่อก็คงจะทรงเบื่อหน่ายไปเองแต่การก็หาเป็นเช่นนั้นไม่พระเจ้าสีป่อกลับทรงหลงไหลพระนางมหยอกนันดอยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมเสด็จไปหาพระนางประทับอยู่กับพระนางอยู่เป็นนิดมิได้ประทับอยู่กับพระนางสุพยลัตดังที่เคยมาแต่ก่อนคืออาการหนักยิ่งกว่าเดิมพระนางสุพยลัตจึงแค้นเคืองทรงแสดงกิริยาอาการดูถูกดูหมิ่นพระนางมหยอกนันดออยู่บ่อยๆรวมไปถึงการหาเรื่องกราบบังคมทูลฟ้องพระมเหสีฝ่ายเหนือต่อพระเจ้าสีป่ออยู่เป็นนิดพระเจ้าสีป่อทรงปรึกษายาหน่องหมิ่นท้าและขุนนางในกรมมหาดเล็กเกี่ยวกับเรื่องนี้ขุนนางเหล่านั้นก็กราบบังคมทูลว่าให้ลงพระอาญานางพระนางสุพยลัตเสียบ้างจะได้เข็ดหลาบถ้าไม่ลงพระอาญาเสียบ้างพระนางก็จะมีแต่กำเริบเสบสารและต่อไปพระเจ้าสีป่อก็จะทรงหาความสุขมิได้พระเจ้าสีป่อทรงได้ยินขุนนางคนสนิทกราบบังคมทูลเช่นนั้นก็เสด็จเข้าไปในพระราชมณฑีแล้วตรัสกับพระนางสุพยลัตให้รักษาคำสัตย์ที่เคยถวายไว้ให้เลิกระรานพระนางมหยอกนันดอเสียที
แต่พระนางสุพยาลัตกลับโต้เถียงขึ้นเสียงพระเจ้าสีป่อก็ทรงพระพิโรธยิ่งนักช่วยได้พระแสงห่อข้างที่แล้วก็ออกไล่แทงพระนางสุพยาลัตจนพระนางต้องทรงวิ่งหนีร้องเรียกให้คนช่วยไปทั่วพระราชวังเหตุการณ์ตอนนั้นหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชบอกว่าคงจะเหมือนกับบทพระราชนิพนธ์ละครนอกเรื่องคาวีตอนเท้าสันนุราษฎร์ไล่ตีเมียช่วยพระขันงันงกกระปรกกระเปรี้ยพิโรธโกรธเมียดังเพลิงไหม้สะดุดโดนสาวสันกำนันในแล่นไล่ลุกล้มไม่สมประดีเมื่อนั้นองค์อัครชายามารสีความกลัวอาญาพระสามีวิ่งหนีไปซ่อนสุขเหล่าพวกสาวสันกำนันนางวิ่งวางวนเวียนจนเจียนจุกบ้างเข้าแฝงม่านคลานคุกบ้างลุกแอบเตียงเมียงมองก็เรียกว่าในพระราชวังกรุงมัณฑะเลขณะนั้นวุ่นวายมากบรรดาสนมกำนันก็วิ่งหนีกันอลหม่านนึกว่าพระเจ้าสีป่อเสียสติไปแล้วเพราะว่าปกติออกจะกลัวพระนางสุพยาลัตอยู่มากเมื่อวุ่นวายกันหนักขึ้นก็ถึงกับต้องสั่งปิดประตูวังเลยทีเดียวเพราะเกรงว่าเรื่องจะอื้อฉาวออกไปถึงข้างนอกเล่ากันว่าวันนั้นทั้งวันกรมวังและโขนจ่าต้องเที่ยวหาตัวบรรดาสนมกำนันที่ตระหนกตกใจวิ่งหนีไปซุกซ่อนอยู่ตามสุมทุมพุ่มไม้และตำหนักหอห้องต่างๆในพระราชฐานกว่าจะได้ตัวมาครบและปลอบโยนให้หายตกใจได้ก็เป็นเวลาดึกโขการที่พระเจ้าสีป่อแผลงฤทธิ์แผลงเดชในครั้งนี้ไม่ใช่พระวิสัยจริงๆของพระองค์เพราะแท้จริงแล้วพระองค์ก็ทรงตระหนักดีว่าพระนางสุพยาลัตนั้นเป็นคนอย่างไรเหตุการณ์นี้จะทำให้เกิดเรื่องราวอะไรตามมาอีกบ้างติดตามได้ในพม่าเสียเมืองช่วงที่สองตอนที่8ครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองแหมกำลังสนุกทีเดียวนะคะฟังและนึกภาพตามไปด้วยเนี่ยโหก็คงเป็นเรื่องที่โกลาหลอลหม่านบ้านทรายทองกันมากกับการที่ผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเคยเป็นคนกลัวเมียอย่างที่สุดลุกขึ้นมาแล้วก็คว้าอาวุธไล่ทำร้ายภรรยาที่เคยกลัวอย่างจับขั้วหัวใจเรื่องนี้ก็คงจะเป็นที่โจทย์ขานกันอยู่นานละค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนี่เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อนะคะกับพม่าเสียเมืองช่วงที่สองตอนที่8แต่ว่ามีข่าวดีที่จะมาบอกค่ะคุณฟังหลายท่านที่เป็นแฟนๆของห้องสมุดหลังใหม่เคยเสนอให้ดิฉันเล่าเรื่องเพชรพระอุมาอยากฟังกันเยอะนะคะเรื่องนี้ยาวตั้ง48เล่มเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปติดตามจากรายการโลกนักอ่านบ้านนักเขียนกันก่อนกันละกันนะคะเพราะว่าวันเสาร์ที่17ธันวาคมนี้ก็คือวันเสาร์ที่จะถึงนี้นี่ล่ะค่ะรายการโลกนักอ่านบ้านนักเขียนจะเสนอเรื่องเพชรพระอุมาบทประพันธ์ของพนมเทียนศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปี2540นะคะในชื่อจริงว่าคุณฉัตรชัยวิเศษสุวรรณภูมิคือก็จะเป็นตอนที่พูดถึงเพชรพระอุมาแล้วก็เรื่องราวของผู้เขียนคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าเพชรพระอุมาเนี่ยเป็นนวนิยายที่ใช้เวลาเขียนนานถึง26ปีนานมากนะคะนานมากกว่าชีวิตของคุณผู้ฟังหลายคนอีกดิฉันมั่นใจนะบางคนที่อายุสัก25ปีนี่โอ้โห
นี่ยังอายุน้อยกว่าเพชรพระอุมานะคะเนี่ยคือพนมเทียนเริ่มเขียนตั้งแต่ปี2507แล้วก็จบเรื่องเมื่อปี2533ค่ะใครสนใจเบื้องลึกเบื้องหลังของเพชรพระอุมาติดตามได้ในรายการโลกนักอ่านบ้านนักเขียนนะคะทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นี่แหละค่ะ11:30 นวันเสาร์นี้นะคะแล้วก็จะออกอากาศซ้ำอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่22ธันวาคมพฤหัสหน้าตอน8:00 นเช้าตรู่ตื่นขึ้นมาก็เปิดดูกันได้เลยนะคะเอาเป็นว่าดูรายการนี้ไปก่อนก็แล้วกันเนาะแล้วก็ประเหมาะเคราะห์ดีเวลาดีๆก็อาจจะได้ฟังในรายการห้องสมุดหลังใหม่ถ้ายังอยู่นะคะย้ำกันอีกทีค่ะคุณผู้ฟังสามารถที่จะเขียนอีเมลแนะนำติชมรายการได้นะคะที่ radio@thaipbs.or.th อันนี้เป็นอีเมล address ของทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ค่ะติชมมาได้ที่นี่หรือถ้าเกิดว่าต้องการกับที่จะคุยกับดิฉันโดยตรงนะคะก็ไปทาง Facebook รัศมี28 RASAMEE รัศมี28แล้วก็ไปแอดเป็นเพื่อนคุยการเสนอแนะความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันได้ที่ Facebook นั่นล่ะค่ะและที่ผ่านมาก็ขอบคุณสำหรับการเสนอความคิดเห็นแล้วก็คำแนะนำต่างๆนะคะทั้งทางอีเมลแล้วก็ทั้งทาง Facebook ด้วยเอาละค่ะคงอยากฟังกันต่อจะแย่อยู่แล้วนะคะว่าตกลงพระเจ้าสีปอที่ครั้งนี้ของขึ้นคว้าดาบไล่ฟันไล่แทงพระนางสุพยาลัตนั้นจะแผลงฤทธิ์ได้ตลอดรอดฟังหรือไม่ติดตามกันได้เลยค่ะกับพม่าเสียเมืองบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชจากประวัติศาสตร์ช่วงเสียเมืองของพม่าในช่วงที่2ค่ะฝ่ายพระเจ้าสีป๋อนั้นเมื่อได้ทรงแผลงฤทธิ์จนสิ้นพระกำลังแล้วก็ได้สติเกิดความกลัวพระนางสุพยาลัตเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้าหากไม่ทรงทำอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปเพื่อให้พระนางสุพยาลัตคลายความโกรธแล้วพระนางก็จะมีความน่ากลัวต่อพระเจ้าสีป่ออย่างยิ่งคือจะเป็นศัตรูที่น่ากลัวทีเดียวพระเจ้าสีป่อทรงทราบดีว่าผู้ที่มีพระนางสุพยาลัตเป็นศัตรูนั้นจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกไม่นานแน่นอนถึงแม้ว่าผู้นั้นจะเป็นถึงพระเจ้ามนเทียนทองแห่งรัตนบุรอังวะก็ตามทีขณะนั้นพระนางสุพยาลัตเสด็จไปอยู่ณพระตำหนักของพระนางอเลนันดอพระราชชนนีพระเจ้าสีป่อก็เสด็จตามไปง้อด้วยความหวาดวิตกเป็นอย่างยิ่งคือง้อด้วยความหวาดกลัวพอพระนางสุพยาลัตทอดพระเนตรเห็นพระอาการกิริยาของพระเจ้าสีป่อก็ทรงทราบได้ทันทีว่าพระเจ้าสีป่อทรงรู้พระองค์ว่าผิดไปแล้วมีพระราชประสงค์จะมางอนง้อขอคืนดีขณะที่พระเจ้าสีปอตรัสขอขมาลาโทษและขอให้พระนางเว้นพระโกรธให้แก่พระองค์นั้นพระนางสุพยาลัตก็ประทับปั้นปึงมิค่อยจะได้ตรัสโต้ตอบพระเจ้าสีปอจะตรัสวิงวอนอย่างไรพระนางก็เมินพระพักเสียยิ่งทำให้พระเจ้าสีปอลดพระองค์ลงไปอีกจนกระทั่งในที่สุดพระนางสุพยาลัตก็ยอมรับว่าจะคืนดีกับพระเจ้าสีปอแต่มีเงื่อนไขว่าให้พระนางมีพระอำนาจที่จะว่ากล่าวคนในวังได้ทั่วไป
รวมไปถึงนางมะขินขยีพระมเหสีฝ่ายเหนือด้วยพระเจ้าสีป่อมาถึงตอนนี้ได้แต่ยอมรับโดยดีพระนางสุพยาลัตจึงยอมเสด็จกลับไปประทับอยู่พระราชมณฑลร่วมกับพระเจ้าสีป่อดังเคยตั้งแต่นั้นมาพระนางสุพยาลัตก็มิได้ทรงแสดงอาการหึงหวงอย่างไรอีกถึงแม้ว่าพระเจ้าสีป่อจะเสด็จไปมาหาสู่กับพระมเหสีฝ่ายเหนือเป็นครั้งคราวพระนางก็มิได้แสดงให้ปรากฏว่าไม่พอพระทัยแต่ในใจนั้นกำลังทรงคิดหาอุบายที่จะกำจัดนางมะขินขยีพระมเหสีฝ่ายเหนือเสียให้ได้อันว่านางมะขินขยีนั้นมีสมัครพรรคพวกและมีญาติเป็นขุนนางในกรมมหาดเล็กผู้ซึ่งมีอำนาจวาสนาเข้าถึงพระเนตรพระกันพระเจ้าสีป่ออยู่ไม่น้อยพระนางสุพยาลัตจะทรงจัดการอย่างไรกับนางมะขินขยีก็คงจะต้องทำโดยระมัดระวังมีให้สมัครพรรคพวกของพระมเหสีฝ่ายเหนือซ่อนกลเอาได้ในที่สุดพระนางสุพยาลัตก็กำหนดที่จะทรงใช้อุบายอย่างเดียวที่พระนางรู้จักนั่นก็คือเมื่อคิดจะฆ่าใครหรือทำลายใครก็ต้องฆ่าและทำลายทั้งโคตรถ้าข้อมูลเป็นจริงดังนี้นะคะก็ต้องถือว่าพระนางสุพยาลัตนี่โหดเหี้ยมอมหิตมากแต่ก็อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าคงจะต้องฟังหูไว้หูเพราะว่านี่เป็นหลักฐานที่มาจากทางฝรั่งนะคะเป็นหลักฐานของทางฝรั่งที่ก็เขียนขึ้นจากมุมมองของผู้ที่ต้องการจะเข้ามาครอบครองประเทศของเขาแล้วก็ตั้งข้อหาต่างๆนานาให้ผู้ปกครองดั้งเดิมเนี่ยเป็นคนไม่ดีเพื่อที่จะได้มีความชอบธรรมในการที่จะเข้ามายึดครองประเทศนี้ซึ่งก็เหมือนกับวิธีที่ใช้กับประเทศอื่นๆนะคะคือสร้างความชอบธรรมให้กับการยึดครองในข้อเท็จจริงพระนางสุพยาลัตจะเป็นคนอย่างไรจะโหดเหี้ยมอมหิตแบบนี้กว่านี้หรือว่าจะน้อยกว่านี้อันนี้เป็นเรื่องที่ถ้าคุณผู้ฟังสนใจก็น่าสนุกนะคะในการที่จะศึกษาหาความรู้ต่อในเรื่องประวัติศาสตร์พม่าซึ่งมีสีสันมากนะคะแต่ตอนนี้เรากำลังติดตามเรื่องพม่าเสียเมืองก็ว่ากันไปตามเรื่องนี้ก่อนกันละกันนะคะว่าพระนางสุพยาลัตในเรื่องนี้เนี่ยที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเขียนเอาไว้เป็นอย่างนี้ค่ะดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าเมื่อพระเจ้าสีป่อเสด็จขึ้นครองราชนั้นพระองค์ยังมิเคยเสด็จเลียบพระนครตามโบราณราชประเพณีเพราะว่าครั้งนั้นมีเหตุวุ่นวายเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยครั้นถึงปีพุทธศักราช2424พระนางสุพยาลัตก็กราบบังคมทูลให้พระองค์เสด็จเลียบพระนครชลมารการเลียบพระนครทางน้ำของกรุงมัณฑะเลย์ซึ่งไม่มีแม่น้ำลำคลองนั้นทำได้โดยเสด็จในคูพระนครไปจนรอบคูพระนครเท่านั้นถ้าใครเคยไปเมืองมัณฑะเลย์พระราชวังมัณฑะเลย์คงพอนึกภาพออกตัวพระราชวังนั้นล้อมรอบด้วยกำแพงความยาวด้านละ2กิโลเมตรแล้วก็มีคูขนาดใหญ่นั่นแหละค่ะเป็นที่ของขบวนพยุหยาตราชลมารเพราะว่าเมืองมัณฑะเลย์ไม่ได้มีแม่น้ำไหลผ่านเหมือนอย่างกรุงเทพของเราตอนแรกๆพระเจ้าสีป่อก็ยังไม่มีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จเลียบพระนครนะคะแต่พระนางสุพยาลัตให้แตงดาหมิ่นกี้ช่วยกราบบังคมทูลอีกแรงหนึ่งเพราะว่าตอนนี้พระนางได้ส่งเกลี้ยกล่อมให้แตงดาหมิ่นกี้ซึ่งเป็นคนสนิทของพระเจ้าสีป่อเนี่ยกลับมาเป็นสมัครพรรคพวกของพระนางตามเดิมแตงดาหมิ่นกี้เคยสนับสนุนนางมะขินขยีอยู่พักหนึ่งแต่พอสนับสนุนไปสนับสนุนมาก็เห็นว่ายาหน่องมินท้าแล้วก็ขุนนางในกรมมหาดเล็ก
ชักจะมีอำนาจวาสนาเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าสีป่อมากขึ้นทุกทีแล้วก็ทำท่าว่าจะเป็นคู่แข่งกับตนแตงดามินกี้จึงกลับใจหันมาอยู่ฝ่ายพระนางสุภยาลัตแล้วก็คิดจะทำลายนางมะขินขยีเพื่อที่จะได้ลดอำนาจยาหน่องมินทาแล้วก็คนอื่นๆที่ทำท่าว่าจะเป็นคู่แข่งกับตนลงไปก็เป็นความซับซ้อนในการช่วงชิงอำนาจทีนี้พอแตงดามินกี้ซึ่งเป็นเสนาบดีผู้ใหญ่กราบบังคมทูลสนับสนุนว่าควรจะเสด็จเลียบพระนครได้แล้วเพราะว่าบ้านเมืองสงบราบคาบสิ้นเสี้ยนหนามแล้วพระเจ้าสีป่อก็ทรงเห็นด้วยโปรดให้เตรียมการให้ครบตามราชประเพณีอันว่าการเสด็จเลียบพระนครของพม่านั้นมีราชประเพณีอยู่อย่างหนึ่งก็คือให้ตั้งหีบไม้ปิดทองเอาไว้สี่มุมเมืองแล้วในวันเลียบพระนครนั้นราษฎรผู้ต้องการจะถวายฎีกาด้วยเรื่องใดๆก็เขียนฎีกาขึ้นแล้วนำไปใส่ไว้ในหีบนั้นเลียบพระนครเสร็จเรียบร้อยขุนนางก็จะนำฎีกาทั้งสี่หีบขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทอดพระเนตรครั้นถึงวันกำหนดพระเจ้าสีป่อก็เสด็จออกเลียบพระนครทางชลมารคพระเจ้าสีป่อและพระนางสุภยาลัตเสด็จลงเรือพระที่นั่งปิดทองมีขบวนเรือแห่แหนตามราชประเพณีรอบคูพระนครนั้นมีทหารแต่งเต็มยศตามหมวดหมู่นั่งกลาบาดและมีราษฎรมาคอยเฝ้าชมพระบารมีอย่างล้นหลามเมื่อเลียบพระนครเรียบร้อยแล้วพระเจ้าสีป่อและพระนางสุภยาลัตก็เสด็จกลับคืนเข้าสู่พระราชวังและในคืนนั้นก็โปรดให้มหาดเล็กนำดีกาซึ่งมีอยู่ในหีบสี่มุมเมืองมาอ่านถวายซึ่งประเด็นสำคัญนัยยะสำคัญที่พระนางสุภยาลัตยุให้พระเจ้าสีป่อเสด็จเลียบพระนครอยู่ตรงนี้ล่ะค่ะฟังดีๆนะคะในฎีกานั้นมีผู้ร้องเรียนหลายเรื่องส่วนใหญ่เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเป็นคดีจิปาถะเช่นหญิงม่ายถูกพนักงานเรียกภาษีไม่เป็นธรรมคนที่เดือดร้อนไม่มีเงินจะเลี้ยงลูกการฟ้องว่าเจ้าเมืองนั้นกดขี่ราษฎรเรื่องของทนายขุนนางที่ไปเที่ยวฉุดลูกสาวชาวบ้านแล้วก็อื่นๆอีกมากมายที่เป็นความเดือดร้อนของประชาราษฎรถ้อยคำที่เขียนมาในใบฎีกานั้นก็ไม่ถูกต้องราชาศัพท์และไม่เพราะพริ้งสละสลวยเพราะว่าเขียนตามสำนวนชาวบ้านแบบชาวบ้านมหาดเล็กก็ต้องอ่านไปแล้วก็แต่งใหม่ไปเพื่อให้ถูกราชาศัพท์และให้มีสำนวนที่ควรจะกราบบังคมทูลพระกรุณาเมื่อตอนแรกพระเจ้าสีป่อก็ประทับฟังอย่างไม่สนพระราชหฤทัยนักแต่ฎีกาฉบับหลังๆนี่สิต้องทำให้สนพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งฎีกาฉบับหนึ่งกล่าวโทษยาหน่องมินทาคนสนิทล่าสุดว่ากดขี่ราษฎรแต่ฎีกานั้นไม่ได้ลงชื่อคนเขียนพระเจ้าสีป่อก็แย้มพระสวนตรัสให้ทิ้งซะเพราะเป็นเพียงบัตรสนเทหาโจทย์ก็มิได้แต่ฎีกาฉบับต่อมาและต่อมาอีกหลายฉบับล้วนกล่าวโทษยาหน่องมินทาและพระคันอัตวินบุญซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่ที่ดูแลนางมะขินขยีว่าสองคนนี้สมคบกับข้าราชการกรมมหาดเล็กคิดก่อการกบฏซ่องสุมผู้คนจนถึงกับได้ติดต่อพระองค์เจ้ายองยาและยองโอซึ่งเป็นพระราชโอรสในพระเจ้ามินดุงซึ่งเสด็จหนีไปประทับอยู่ในพม่าใต้ดินแดนในการครอบครองของอังกฤษฎีกาเหล่านี้ไม่มีผู้ใดลงชื่อท้ายฎีกาแต่มีจำนวนมากมายกว่าฎีกาอื่นๆถึงจะต่างสำนวนและมีรายละเอียดต่างกันก็มีข้อใหญ่ใจความตรงกันว่า
ขุนนางที่เป็นสมัครพรรคพวกของนางมขินขยีพระมเหสีฝ่ายเหนือนั้นกำลังคิดกบฏพระเจ้าสีป่อทรงชำเลืองพระเนตรไปยังพระนางสุพยาลัตซึ่งประทับฟังฎีกาอยู่ด้วยก็แลเห็นว่าพระนางมีสีพระพักเผือดแสดงความปริวิตกยิ่งนักครั้นพระเจ้าสีป่อตรัสเปรยขึ้นว่าฎีกาเหล่านี้อาจจะมีผู้คิดกลั่นแกล้งขุนนางที่มีชื่อในฎีกานั้นเขียนขึ้นพระนางสุพยาลัตก็สุดพระองค์ลงหมอบกราบถวายบังคมแล้วทูลว่าจะหาพระมหากษัตริย์ที่ราชพระองค์ใดซึ่งทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมเท่าพระเจ้าสีป่อนนั้นหามิได้อีกแล้วแต่ฎีกากล่าวโทษพระคันอัตวินบุญและยาหน่องมินท้ารวมไปถึงขุนนางกรมมหาดเล็กนั้นหากมีแต่เพียงฉบับสองฉบับก็พอจะถือว่าเป็นการจงใจกลั่นแกล้งและไร้สาระได้แต่หากฎีกานั้นมีมากมายนักจะไม่สนพระราชหฤทัยเสียเลยหาควรไม่ความจริงข่าวที่ขุนนางเหล่านั้นสมคบกันเป็นกบฏพระนางเองก็เคยได้ล่วงรู้มาก่อนแต่จะนำความขึ้นกราบบังคมทูลก็เกรงว่าจะระคายเคืองพระยุคลบาทจึงได้แต่นิ่งอยู่ด้วยความวิตกมิเป็นอันเสวยหรือบรรทมคราวนี้มีผู้ถวายฎีกาเข้ามาเป็นจำนวนมากตรงกับเรื่องราวที่พระนางเคยได้ยินหากจะไม่โปรดให้ชำระความก็สุดแล้วแต่พระมหากรุณามาดว่าแผ่นดินกรุงอังวะจะเป็นจราจรต่อไปจนพระเจ้าสีป่อมิอาจอยู่ในราชสมบัติได้พระนางก็ยินดีที่จะตามเสด็จไปทุกหนทุกแห่งขอเอาชีวิตรองบาทสนองพระเดชพระคุณที่ได้ชุบเลี้ยงมาจะประสบความยากลำบากหรือแม้แต่จะต้องเสียชีวิตก็มิได้เดือดร้อนคิดเสียว่าเป็นเวรของตนที่ได้มาเป็นข้าพระมหากษัตริย์ที่ทรงแต่พระคุณธรรมอันประเสริฐพระนางเองนั้นก็เป็นสตรีย่อมไม่ทรงทราบตื้นลึกหนาบางในราชการแผ่นดินหากพระเจ้าสีป่อมีพระราชประสงค์จะทรงทราบสิ่งใดก็ขอให้ตรัสถามแตงดาหมิ่นกี้ดูเถิดเพราะอมาตย์ผู้นั้นตั้งมั่นในความกตัญญูมีความซื่อสัตย์สุจริตในใต้ฝ่าละอองพระบาทหาผู้ใดเสมอเหมือนมิได้เมื่อพระนางสุพยาลัตกราบบังคมทูลจบลงชีวิตของยาหน่องมินท้าพระคันอัตวินบุญและขุนนางกรมมหาดเล็กอื่นๆซึ่งเป็นสมัครพรรคพวกของนางมขินขยีก็เรียกว่าถึงเวลานับถอยหลังได้แล้วฟังดูเผินๆถ้าเกิดว่าไม่เอ่ยว่าเป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์พม่าเผลอๆอาจจะกำลังคิดว่าฟังซีรีส์เกาหลีเรื่องรีซานทงอีอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเป็นเรื่องของการแย่งชิงอำนาจในราชสำนักเรื่องของการแข่งแย่งแข่งขันชิงไหวชิงพริบการวางแผนซับซ้อนกลซ้อนแผนอะไรต่อมีอะไรเหมือนอย่างที่เราเคยดูกันอำนาจเป็นสิ่งหอมหวานแล้วก็ยั่วยวนสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้และสำหรับผู้ที่ได้แล้วก็เป็นของร้อนที่จะต้องรักษาเอาไว้บนเส้นทางของอำนาจนั้นประมาทไม่ได้เป็นอันขาดไม่ว่าจะในยุคใดสมัยใดชีวิตของนางมขินขยีซึ่งจะว่าไปก็น่าเห็นใจอย่างยิ่งเพราะว่านางเองมิได้แสวงหาอำนาจนี้ด้วยความปรารถนาแต่เนื่องจากเป็นหญิงเมื่อพระเจ้าสีป่อพอพระราชหฤทัยก็ไม่สามารถที่จะขัดใจอะไรได้มีแต่ต้องยอมตามแต่บรรดาสมัครพรรคพวกของนางเองก็ต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยเพราะว่าใช้นางมขินขยีเป็นตัวที่จะทำให้ตัวเองเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าสีป่อก็เป็นกลเกมของอำนาจความเป็นฝักเป็นฝ่าย
ติดตามตอนต่อไปของพม่าเสียเมืองได้นะคะในตอนหน้าตอนที่9แล้วถ้าเกิดท่านไหนสนอกสนใจก็ไปหาอ่านได้ค่ะหาอ่านเองก็สนุกนะคะเพราะว่ามีบางช่วงบางตอนที่เป็นการเล่าเรื่องของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะที่ท่านก็เขียนล้อเล่นบ้างอะไรบ้างนะคะบางส่วนที่ท่านก็อ่านให้ฟังบางส่วนก็เก็บเอาไว้ให้คุณผู้ฟังไปอ่านเองเพื่อความต่อเนื่องของเรื่องราวพอไปอ่านเองก็จะได้อรรถรสอีกแบบนึงค่ะเรื่องนี้หวังให้เป็นประโยชน์ในการที่จะจุดประกายเห็นว่าประวัติศาสตร์นั้นไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อนะคะแต่ต้องอ่านหลายๆเล่มค่ะอย่าลืมนะคะสามารถที่จะฟังย้อนหลังดาวน์โหลดได้แล้วก็เขียนมาคุยกันได้ที่ radio@thaipbs.or.th หรือว่าติดต่อดิฉันทาง Facebook ได้ที่ www.facebook.com/rasmi28raamwe28 หรือว่าเข้ามาเป็นแฟนเพจของ Thai PBS Radio Fan ชื่อนี้เลยนะคะมาคลิกไลค์กันได้นะคะ Thai PBS Radio Fan ถ้าเป็นแฟนเพจของที่นี่ก็จะได้รับรู้ความเคลื่อนไหวรายการต่างๆของที่นี่ด้วยนะคะของวิทยุ Thai PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมค่ะวันนี้หมดเวลาของความสุขความรื่นรมจากเรื่องเล่าจากห้องสมุดหลังใหม่แล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะคะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง